สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเรามานำเสนอนะครับสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นแบรนด์ลิปอิดจากเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์อะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นสินค้าคุณภาพแบรนด์ระดับโลกไว้ใจได้คุณภาพดีเลยนะครับวันนี้เป็นในส่วนของเสื้อรุ่นแฟร์นะครับลิปอิดแฟร์ก็เป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตดีไซน์ออกมาสวยงามทันสมัยใช้งานดีให้การป้องกันที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโดยรวมๆของเจ้าเสื้อลิปอิดแฟร์นะครับก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตผ้านะครับเป็นเจ้าตัวผ้าของตัวรุ่นแฟร์เนี่ยนะครับก็ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าโพลีเอสเตอร์ก็ให้ความแบบแข็งแรงทนทานนะครับแต่โดยเจ้าตัวแฟร์เนี่ยก็ใช้โพลีเอสเตอร์ที่มีความหนาเพิ่มขึ้นก็คือ600ดีนาก็คือมีความหนาความทนทานก็เพิ่มขึ้นทนความร้อนก็จะลดการเขาเรียกได้ให้การป้องกันที่ดีแก่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีกาดนะครับมีกาดไลกาซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของเจ้าแฟร์กันดีกว่านะครับผมโดยเจ้าตัวแฟร์นะครับก็จะเป็นก็มีรูดซิปทั่วไปนะครับมีกระเป๋าพ็อกเก็ตนะครับด้านนอกนะครับตัวแขนเนี่ยก็สามารถปรับขนาดแขนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดความกระชับแขนใหญ่แขนเล็กนะครับตัวปลายแขนก็มีเป็นตัวปรับเป็นแบบสแตปเป็นตัวแบบการ์ตูนแกครับเรียกกันง่ายๆครับแล้วก็ตัวแขนนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้เรื่องเกิดการระบายลมนะครับก็เป็นรูดซิปแล้วให้ลมเข้ามาในบริเวณแขนเสื้อเรานะครับก็ให้เกิดการระบายได้ดีนะครับผมแล้วก็โดยด้านนี้ก็จะมีโลโก้ลิปอิดสวยงามนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผมให้ดูด้านหลังก่อนด้านหลังนะครับก็มีเป็นช่องระบายลมอะไรเงี้ยครับสวยงามนะครับมีโลโก้ลิปอิดนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้ลิปอิดเป็นรีเฟกเป็นซ้อนแสงด้วยนะครับผมและโดยจุดไฮไลท์อันนึงของเจ้าแฟร์ก็คือมีฮูดนะครับมีฮูดเราสามารถด้านหลังเป็นกระดุมนะครับสามารถเก็บฮูดได้เวลาเราขี่ไม่ให้มันตีลมกระพืออะไรเงี้ยก็เป็นตัวนี้ตัวกระดุมเนี่ยเก็บได้นะครับปุ๊บเจ้าแฟร์เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ออกมาเป็นฮูดได้นะครับก็ปรับบริเวณนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่างฮูดเนี่ยเราก็สามารถถอดออกได้นะครับผมเรารูดซิปได้เลยครับนะครับก็จะรูดซิปไปนะครับปุ๊บเริ่มมีกระดุมเก็บนะครับถ้าเราจะถอดฮูดเลยหน้าตาเจ้าลิปอินแฟร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าครับเดี๋ยวก็ดูด้านในผมอธิบายก่อนเจ้าลิปอินแฟร์นะครับก็คือ1อย่างตัวแท็กของลิปอินนะครับค่อนข้างจะทำความชัดเจนละเอียดมากในการเลือกใช้งานนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเป็นใช้เหมาะกับรถเลสนะครับก็คือแบบรถสปอร์ตรถอะไรพวกนี้นะครับแต่มันใช้แน็กเก็ตใช้ทัวริ่งอะไรเงี้ยก็ได้ครับไม่ได้ว่าผิดหรืออะไรนะครับก็คือคนใช้ก็เยอะแยะนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นฤดูกาลที่ใช้ได้กับเสื้อรุ่นนี้ร้อนฝนหนาวนะครับแล้วเราก็มาดูทำไมร้อนถึงใช้เหมาะกับการใช้หน้าร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาเป็นตัวในส่วนนี้ก็คือเป็นการเป็นซิปเปอร์ก็คือมีการระบายความร้อนนะครับก็คือมีช่องลมเข้านะครับฝนเจ้าตัวแฟร์นะครับตัวผ้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮด้าเทคนะครับไฮด้าเทคก็คือเป็นตัวผ้าที่มีเคลือบสารกันน้ำนะครับก็คือว่าง่ายเสื้อตัวนี้กันฝนใส่ขี่ลุยฝนได้นะครับก็จะมีชั้นของการกันฝนของเขาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นน้ำเนี้ยตามรูปเลยครับนี่คือไฮด้าเทคเทคโนโลยีของไฮด้าเทคนะครับก็คือน้ำเข้ามามันก็จะไม่เข้าออกไปนะครับแต่ด้านในก็สามารถระบายความชื้นระบายอะไรออกไปได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าหนาวทำไมหน้าหนาวใช้ได้อีกเจ้าตัวแฟร์นะครับก็จะมีเสื้ออินเนอร์ด้านในนะครับก็เป็นตัวแบบกันหนาวได้นะครับก็จะบอกว่ามีตัวเสื้อกันหนาวสามารถถอดปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยเสื้อกันหนาวของแฟร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยลิปอินทำมาดีมากเลยครับเนี่ยรายละเอียดดีมากนะครับก็จะมีบอกว่าตัวเนี้ยสามารถถอดปรับเปลี่ยนได้กันหนาวได้นะ2 in 1อะไรเงี้ยครับสามารถจะถอดเข้าถอดออกอะไรเงี้ยก็ได้เลยครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนในบอกของ
วัสดุต่างๆนะครับของตัวเสื้อนะครับว่าสีนี้ผลิตจากอะไรอย่างแน่สีขาวครับโดยรวมก็คือผลิตจากโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมสีน้ำเงินคืออะไรก็เป็นรีเฟคชั่นนั่นคือตัวท้อนแสงนะครับก็จะอยู่ตรงท้ายฮูดอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกกันไปนะครับแล้วก็ยังประมาณนี้อากาศเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับอย่างเงี้ยปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับการนี่ก็มีรูดซิปนะครับดูภายในครับก็มีอะไรมาบ้างนะครับด้านในก็จะมีตัวเนี้ยจะเป็นเสื้อซับในอินเนอร์ด้านในนะครับสามารถถอดออกได้ผมขออนุญาตแกะออกมาให้เลยละกันนะครับผมนี่นะครับปึ๊บเจ้าตัวอินเนอร์ของตัวลิปอินแฟร์นะครับเราก็สามารถถอดออกได้เป็นซิปนะครับรูดล้อมรอบได้เลยนะครับก็ดึงออกมาปึ๊บแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นตัวกระดุมติดปลายแขนอีกนะครับตัวนี้รูดซิปเสร็จแล้วเราก็จะมีกระดุมนะครับปลายแขนตัวนี้มันจะมีแดงห่วงแดงนะครับแล้วก็ดำก็คือห่วงดำไว้ใส่กับเวลาเราใส่กับมันจะได้ไม่แขนไม่บิดนะครับ แล้วก็ซ้ายขวาเหมือนกันครับอันนี้จะมีเป็นกระดุมแดงนะครับกระดุมห่วงแดงห่วงดำนะครับก็ตามสีเลยครับทำออกมาให้เราสามารถใช้ได้งานได้ง่ายครับนี่ก็คือจะเป็นตัวอินเนอร์ด้านในนะครับก็ไว้สำหรับในฤดูหนาวอะไรเงี้ยว่าการหนาวได้ดีเลยครับก็ทำมาดีเลยครับคุณภาพดีเลยครับวัสดุนะครับต่อไปครับด้านในของเจ้าแฟนครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวนี้ก็เป็นตัวแบบเป็นตัวผ้ากันฝนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือให้เวลาเราใส่เนี่ยเราเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็ตัวกันฝนกันเปียกเราได้นะครับเดี๋ยวแล้วก็นี่จะมีพวกพ็อกเก็ตนะครับช่องใส่ของอะไรเงี้ยนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการ์ดนะครับก็จะมีการ์ดไหล่การ์ดศอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการ์ดไหล่ของแฟนะครับก็การ์ดไหล่ของแฟก็โอเคเลยนะครับการไหลของแฟเนี่ยตามแท็กเขาเขียนไว้ว่าเป็นของ Nox นะครับ Nox ก็ดีอยู่แล้วครับคุณภาพนะครับอย่างตัวการเนี่ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับไม่ใช่ว่าถอดไม่ได้เลยนะครับก็เนี่ยครับก็เป็น Nox นะครับเป็น CE approved นะครับให้การป้องกันที่ดีนะครับผมก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มๆนะครับการเนี้ยดีเลยครับแล้วก็อย่างออปชั่นของการหลังนะครับอย่างการหลังตัวนี้ก็ซื้อเพิ่มนะครับก็จะเป็นของซีซอฟหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับซื้อเพิ่มอันนี้ซื้อเพิ่มก็ 1,500 บาทนะครับก็อันนี้เป็นการดีมากเป็น CE Approved Level 2นะครับก็ซื้อไปใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูเบอร์ของการได้นะครับอยู่บริเวณนี้จะเขียนไว้เลยครับซีซอฟไซส์อะไรเงี้ยมีไซส์4ไซส์5แล้วแต่เสื้อก็จะปรับเปลี่ยนตามขนาดเสื้อไปนะครับผมแล้วก็อย่างนี้โอเคครับอย่างตัวนี้มันคือลายบางคนเขาให้มาทำไมไม่รู้จักเป็นไว้ทำอะไรนะครับตัวเนี้ยจะเป็นซิปที่ไว้สำหรับต่อกับกางเกงนะครับบางท่านใช้กางเกงของลิฟอินนะครับแล้วก็รูดซิปต่อกันเข้ามาได้เลยก็เพื่อให้ตัวแจ็คเก็ตกับตัวกางเกงเนี่ยต่อเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เอาไปใช้งานให้เกิดความกระชับความปลอดภัยที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างโดยรวมก็โอเคแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคเลยครับลายผ้าของตัวแฟนะครับก็เป็นลายคาโมลายพางนะครับก็ทำมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็แฟชั่นดูรู้สึกว่าแบบอารมณ์แบบสบายๆเท่ๆนะครับอีกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้จากลิฟอิดนะครับแบรนด์คุณภาพยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเจ้าลิฟอิดแฟนะครับสำหรับวัยรุ่นใส่ขี่เที่ยวใส่รอแล้วก็ป้องกันที่ดีนะครับงั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับไว้โอกาสหน้าไว้จะมีคลิปแนะนำสินค้าอื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับผมถ้ามีข้อสนใจหรือสอบถามอะไรเข้ามาได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ www.changmoto.com นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook ช้างโมโตนะครับแล้วก็ทาง LINE แอดนะครับแล้วก็ YouTube Channel อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมียังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ